โรคโปลิโอหรือโรคไขสันหลังอักเสบระบาดในประเทศไทยในปี2495ทำให้เด็กไทยทุพพลภาพและบางครั้งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตของผู้คนจำนวนมากในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งทุนโปลิโอสงเคราะห์ซึ่งมาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อก่อสร้างตึกวชิราลงกรณ์ธาราบำบัดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสำหรับเป็นศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยและจัดซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศเช่นปอดเหล็กเพื่อรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจเป็นอัมพาตด้วยเชื้อโปลิโอด้วย2มือของพ่อนี้ที่ส่งยื่นพระหัตถ์ลงมาในคราววิกฤตและเพิ่มศักยภาพต่องานด้านสาธารณสุขของไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์